สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิปยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์เป็นพระราชธิดาองค์ที่19ในรัชกาลที่5ที่ประสูติแด่เจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีเมื่อ14กันยายน2420พระชนกนาถตรัสเรียกว่าลูกหญิงชาววังออกพระนามว่าทูลกระหม่อมหญิงหรือทูลกระหม่อมหญิงใหญ่เนื่องจากพระองค์เป็นพระราชธิดาเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์แรกในรัชกาลทรงเข้ารับการศึกษาอย่างกุรุสตรีชาววังตามโบราณราชประเพณีที่โรงเรียนราชกุมารีในพระบรมมหาราชวังทรงศึกษาวิชาภาษาไทยจากพระชนนีและพระยาศรีสุนทรโวหารทรงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษจากครูทินและครูทิมจนแตกฉานพระองค์ได้รับพระราชทานกรมสูงสุดถึงกรมหลวงและพระนามกรมยังหมายถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นนามของเมืองหลวงและทรงตามเสด็จประพาสชวาโดยเสด็จออกแขกเมืองร่วมกับพระบิดาเมื่อพระบิดากำลังเสวยเครื่องและทรงงานไปด้วยจะมีรับสั่งให้พระองค์ทรงอักษรตามพระราชดำรัสสั่งงาน